มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมิงจื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนตั้งอยู่ในเขตไทฉานเมืองนิวไทเปประเทศไต้หวันมหาวิทยาลัยถูกก่อตั้งในปี1913โดยนายหวังหยงชิ่งนายหวังหยงชิ่งเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในประเทศไต้หวันและเป็นผู้ก่อตั้งฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คำขวัญของมหาลัยคือความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะความตระหนี่และความน่าเชื่อถือและนี่คืออาคารนวัตกรรมที่พวกเราจากคณะ MBA ศึกษาอยู่ที่นี่รวมทั้งยังมีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมอีกด้วยภาควิชาธุรกิจและการจัดการเปิดสอนหลักสูตร BBA, MBA และ MBA โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสำหรับ IMBA มีแนวการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์รวมถึงคุณลักษณะด้านความร่วมมือการสื่อสารและคุณสมบัติเชิงรุกเองนะคะตอนนี้ออยมาอยู่ที่มหาลัยนี้ได้ประมาณ1ปีเต็มแล้วก็คือมหาลัยนี้คือความอบอุ่นคือดีมากสภาพอากาศก็ดีมากตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าในที่เรื่องสงสัยอะไรต่อไปเราจะมาแนะนำเรื่องหอที่พักก็คือออยอยู่ในหอในเดี๋ยวออยจะให้รูมเมทของออยคือพี่ฝันมาแนะนำต่อนะสวัสดีค่ะพี่ฝันเองนะคะที่นี่นะคะ MCUT เขาจะจัดหาหอพักให้ก็คือจะมีหอพักข้างในหอให้ก็คือจะแยกหอหญิงหอชายแล้วก็เราก็จะได้อยู่ในหอ International Student นะคะก็คือจะมีทั้งห้องรวมก็คือห้องละ2คนแล้วก็ห้องเดี่ยวซึ่งสะดวกสบายมากๆแล้วก็เขาจะมี Heating Zone ก็คือให้มีไมโครเวฟให้เราสามารถอุ่นอาหารได้ก็คือสะดวกสบายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตนเองนะคะภายใน MCUT ค่ะก็จะมีห้องสมุดนะคะซึ่งความเก๋ของห้องสมุดนะคะก็จะมีPF4 ให้เล่นนะคะแล้วก็มีคาราโอเกะให้ลองค่ะแล้วก็นะคะถ้าขยับแต่ละกันค่ะก็จะมีจิมเนเซียมนะคะหรือก็จะมีสเตเดียมนะคะให้เราได้ไปวิ่งนะคะซึ่งผู้ชายที่บอกเลยว่าแซ่บมากจริงค่ะแล้วก็นะคะเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะแบบให้ได้ว่ายน้ำออกกำลังกายสวยๆแบบหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มอะไรอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางค่ะผ่าน CTM มาอย่างง่ายเชิญพี่ปัญญานะคะแนะนำค่ะการเดินทางนะครับจาก MRT มาที่มอเราก็สามารถที่จะใช้ U-bike นะครับเป็นการใช้บัตรเช่าจักรยานหรือว่าอาจจะนั่งรถเมย์มานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับก็จะเป็นหน้ามอเราจะมีเซเว่นแล้วก็ Family Mart หรือร้านข้าวนะครับซึ่งมีความสะดวกสบายครับสวัสดีครับชื่อป๊อปนะวันนี้ป๊อปจะมาแชร์เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย MCUT นะครับในด้านของการเรียนการสอนนี่คือจะมีทั้งเวิร์กช็อปในห้องเรียนเวิร์กช็อปนอกห้องเรียนแล้วยังมีทริปไปดูสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงงานของฟอร์มาซ่ากรุ๊ปนะครับอีกทั้งยังแบบถ้านักศึกษาสนใจที่จะเรียนเพิ่มเติมหลังเรียนภาคปกติแล้วเนี่ยสามารถไปเรียนคลาสพิเศษอย่างเช่นคลาสภาษาเวียดนามอินโดหรือภาษาจีนก็มีนะครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะ IMBA กิจกรรมที่นี่ก็จะมีการจัดปาร์ตี้เวลคัมปาร์ตี้กับนักเรียนใหม่ทุกคนนะคะแล้วก็ยังจะมีการแสดงของเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะนอกจากนี้ยังมีชมรมต่างๆที่ทุกคนสามารถร่วมเข้าสนุกร่วมเข้ากิจกรรมได้สวัสดีครับผมชื่อสีบานสวนตั้งสวนจินดาชื่อเล่นชื่อสิงโตคนที่มหาวิทยาลัยนี้เรียกผมลีออนครับภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมศึกษาอยู่ตอนนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆในหลายๆประเทศก็จะมาร่วมแชร์ความเข้าใจในการเรียนกัน
ค่อนข้างเป็นประจำเลยทีเดียวถ้าจุดไหนยากเกินไปเราสามารถที่จะไปพบโปรเฟสเซอร์เพื่อที่จะสอบถามความรู้ได้อย่างสบายๆแล้วโปรเฟสเซอร์ที่ไต้หวันนี่ก็ค่อนข้างใจดีมากเลยครับผมพร้อมแชร์ความรู้และความเข้าใจกับพวกเราอย่างถูกต้องและเหมาะสมแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวให้เราสามารถต่อยอดงานวิจัยของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมแล้วทางมหาวิทยาลัยหมิงจื้อยูนิเวอร์ซิตี้แห่งนี้ก็มีความเพียบพร้อมที่จะดูแลใส่ใจกับนักศึกษาทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วผมอยากจะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจลองพิจารณามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกในการศึกษาต่อเพราะพวกเราได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นยังไงผมมั่นใจที่จะบอกทุกคนได้เลยว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราไม่รู้ภาษาจีนแล้วจะมาอยู่ได้อย่างไรที่นี่มีการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับเบสิกสุดๆสำหรับผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยมาก่อนจนถึงขั้นแอดวานซ์เราสามารถที่จะเลือกโรงเรียนได้เราไม่ต้องกังวลที่เราจะไม่รู้ภาษาจีนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ MCUT เย้